ไปมองดูพระธรรมกลับมาคุยกับหลวงพี่โอโม่กันต่อด้วยความที่เป็นพระหนุ่มพรรษาไม่เยอะแล้วหลวงพี่เอาอะไรไปสอนญาติโยมกันล่ะครับเนี่ยคิดว่าเราเป็นคนที่พูดธรรมะยากๆให้เข้าใจได้ง่ายระยะเวลา1นาทีเราสามารถสรุปอะไรที่ยากๆให้เข้าใจใน1นาทีก็จบหรือถ้าเราอยากจะเทศยาวๆเราสามารถขยายความให้ครอบคลุมได้ทั้งเหตุผลทั้งเริ่มต้นส่วนกลางที่สุดให้มันจบเป็นระดับขั้นตอนเราไม่ได้เสพสื่อธรรมะจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าใน TikTok มันก็จะมีสื่อขึ้นมาบ้างเราก็ไม่ได้เข้าไปสนใจตั้งใจฟังขนาดนั้นตั้งแต่เข้ามาถือศีลนะคะก็ได้ฟังหลวงพี่โอโม่ให้ทำตลอดเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางพุทธศาสนาเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มักจะลืมพระพุทธศาสนารู้แค่ตัวเราว่าต้องสวดมนต์ภาวนาเวลาที่เราไปโรงเรียนเข้าแถวเคารพหน้าเสาธงเราไม่ได้ลึกซึ้งไปถึงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรเราบ้างปกติเราปฏิบัติแล้วแต่เรายังไม่รู้ตรงนี้ไงเราก็ได้มาเพิ่มเติมตรงนี้เราก็เรียนรู้กับสมาธิแล้วก็สติแล้วก็เรียนรู้กับจิตหลายๆจิตที่มันมากระทบไม่ฟุ้งซ่านละไม่หงุดหงิดละแต่ก่อนมีความโมโหน้อยจกน้อยใจเป็นคนที่เป็นคนโมโหง่ายเนาะถ้าว่ามีอะไรที่มันทำให้เราโมโหเราจะโมโหง่ายเราปฏิบัติในตัวอยู่แล้วแต่อาจารย์ก็มาเติมให้อีกไงเราก็เลยมีอะไรอะไรก็ดีขึ้นมั่งไงดูเหมือนหลวงพี่โอโม่จะมี FC หลายวัยเหมือนกันนะครับแล้วท่านเอาประสบการณ์หรือความรู้อะไรมาสอนญาติโยมกันล่ะครับสถิติก็มีตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนถึง60 70นู่นเลยมีทุกช่วงวัยเลยแต่ช่วงวัยที่เยอะๆหน่อยจะเป็นประมาณอายุช่วงประมาณ30แต่ช่วงวัยรุ่นก็จะมีด้วยก็จะเป็นประมาณสัก 10-20% อะไรประมาณนี้ส่วนช่วงคนวัยกลางคนเนี่ยจะเยอะกว่าวัยสูงอายุก็จะประมาณ1เรามีคือมีองค์ความรู้ของเราอยู่ข้างในพอมันมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างเนี่ยไอตัวของที่เรามีมันจะเข้าไปจับอัตโนมัติแบบว่าสิ่งที่เรามีปุ๊บอ่ะปัญหาเนี้ยต้องแก้ด้วยไอตัวนี้พอมันเกิดปัญหาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าจะต้องเอาสิ่งนี้ไปจัดการนะเอาสิ่งนี้ไปแก้นะซึ่งพอบางทีถ้าประเด็นไหนที่เราอยากจะพูดเราก็จะดึงประเด็นนั้นเข้ากับธรรมะดึงเข้ามาให้จิตเขาดีขึ้นอาจจะหาข้อคิดจากสิ่งนั้นหรือให้เขาเกิดสติปัญญาอะไรบางอย่างจากมุมนั้นแต่สิ่งที่จะมานำเสนอบางทีมันเป็นสิ่งที่เข้าไปหาต้นตอของมันว่าจริงๆแล้วความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจนะถ้าเราจัดการที่ใจได้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราจะยังสามารถรักษาสภาวะความสุขและจัดการกับความทุกข์ได้ทุกๆอย่างทุกส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็เกิดจากความคิดที่ไม่ดีนั่นแหละพอความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นกับเขาบ่อยๆส่งผลให้เขามีความทุกข์แต่ถ้าเราจัดการที่ตัวจิตได้อะไรเข้ามาก็ป้องกันได้หมดเหมือนเราตั้งมุงหลังคาเอาไว้ดีแล้วอ่ะคือตั้งปราการของจิตไว้เข้มแข็งฝนพายุอะไรมาก็ไม่เป็นไรก็เขาศึกษามาเขาเรียนมาเนาะบางทีครูบาอาจารย์ของท่านก็ถ่ายทอดวิชาธรรมะมาก็มันก็น่าเชื่อถือเพราะว่าท่านก็มีครูบาอาจารย์ของท่านเนาะท่านโอโม่จะเป็นที่ให้ธรรมะไปด้วยแล้วพูดไม่เครียดไปด้วยแล้วถามเราไปด้วยว่าสิ่งที่เรามาอยู่ในตรงนี้เราได้อะไรไปบ้างและทำได้หรือยังแล้วท่านก็จะแนะนำเรามาป้อนเรามาให้เราไปทำจุดนี้เราบอกตรงนี้นะเราก็ทำตามท่านที่บอกก็มีผู้ถามเข้ามาว่าการภาวนาเนี่ยคืออะไรก็จริงๆแล้วการภาวนาถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือการเรียนรู้ตนเองคือการศึกษาตนเองการทำความเข้าใจตนเองนี่แหละซึ่งการจะเรียนรู้ตนเองได้เนี่ยก็ต้องกลับมามีสติอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนจากที่เราเคยปล่อยให้ใจของเราเนี่ยไปรับรู้แต่เรื่องราวภายนอกก็ให้กลับมารู้สึกอยู่ที่ตนเองซึ่งการจะเรียนรู้ตนเองได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวซึ่งความรู้สึกตัวนี้ก็ทำง่ายๆได้โดยการรู้สึกถึงร่างกายนี่แหละรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งที่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนหรือกำลังขยับขยื่นเคลื่อนไหวครั้งแรกที่เจอก็ธรรมภาพเนี่ยรู้สึกว่าท่านนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านของการจดจำโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะเวลาท่านอ่านหรือท่านได้ผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับการเผยแผ่มาเนี่ยเนื้อธรรมะของท่านหลวงพี่โอโม่เนี่ยจะเป็นเนื้อธรรมที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถเผยแผ่ให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ได้และสามารถนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตเป็นจริงได้ด้วยวัยรุ่นไฟแรงอย่างหลวงพี่โอโม่ท่านมีความชำนิชำนาญในเรื่องของนี้อยู่แล้ว
การฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายๆต้องมาที่หลวงพี่โอโม่จากท่านที่มีความสามารถของท่านแล้วเนี่ยท่านน่าจะได้รับการเรียนรู้มาตลอดจากการที่ได้สนทนากันท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่อยู่มัธยมอยู่แล้วอาตมาก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่คอยติดตามแล้วก็รับฟังท่านอยู่ประจำอยู่เรื่อยเหมือนกันช่วยแชร์เวลาท่านออกอากาศออกไปเนี่ยเผยแพร่วิดีโออะไรออกไปก็จะช่วยแชร์ธรรมะในการเป็นสื่อให้ธรรมทานให้มันแพร่กระจายไปให้เยอะๆขึ้นอาหารที่ถวายพระหรือประเคนพระแล้วโยมห้ามจับจริงหรือไม่วันนี้เราจะได้รู้กันเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดสำหรับบางคนบางท่านที่เคยเข้าวัดเข้าวานะโดยเฉพาะถ้าเป็นยิ่งเป็นสายวัดป่าเนี่ยก็จะมีคำพูดเนี้ยค่อนข้างเยอะบางทีอะไรที่เราประเคนในถวายพระแล้วพระท่านจะบอกว่าอย่าไปจับอย่าไปแตะนะจะทำให้ของขาดประเคนนะพระจะขบฉันสิ่งนั้นไม่ได้ก็จะเป็นอาบัติต้องให้ประเคนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นเรามาดูว่าคำเหล่านี้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือไม่ถ้าเป็นพระสายศึกษาสายปริยัติเนี่ยต้องมาเห็นว่าถ้าใช้สื่อเต็มที่เลยเนี่ยก็ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์อยู่แล้วล่ะแต่แน่นอนว่าถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงอ่ะมันจะพาให้เราค่อยเขวแล้วก็แทนที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์กลับกลายเป็นโทษกับตัวเองด้วยจริงๆครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติภาวนาท่านก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันเป็นอุปสรรคด้วยตอนเนี้ยคือเรายังอยู่ในวงการที่เราสามารถเผยแผ่ได้ขอเผยแผ่ให้เต็มที่ไปก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าพอสมควรกับเวลาของเราก็อาจจะขอปลีกตัวไปเพื่อสร้างทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้จนถึงระดับที่ตัวเองพอใจแล้วค่อยกลับมาทำงานอีกครั้งนึงขนาดนี้แล้วยังจะไปอัพเลเวลเพิ่มอีกเหรอครับหลวงพี่ช่วงหน้ามาคุยกับหลวงพี่โอโม่กันต่อนะครับไปมองดูพระธรรม